เดี๋ยวนี้เพื่อเขาช่วยมีนทำขนมได้เก่งขึ้นแล้วนะมีนบอกว่าถ้าร้านเปิดจริงๆเพื่ออาจจะลาออกจากงานแล้วมาช่วยมีนทำขนมรายได้มันดีกว่าแล้วก็จะได้อยู่ด้วยกัน2คนทั้งวันนี่ไม่ต้องเล่าทุกเรื่องก็ได้ป่ะไม่ได้อยากรู้อ่ะเอ้าก็ไหนบอกว่าถ้าเกี่ยวกับมีนอ่ะให้รายงานไม่ใช่หรอถ้าไม่อยากรู้อ่ะทีหลังก็จะไม่บอกคือเราอยากรู้แค่เรื่องมีนไม่ได้อยากรู้เรื่องไอ้เกื้ออ่ะนี่แล้วเสาร์นี้มีนว่างหรือเปล่าเราว่าจะไปดักเจอมีนที่หน้าบ้านหน่อยเสาร์นี้หรออืมมีนไม่ว่างอ่ะเห็นบอกว่าจะเอาขนมไปเยี่ยมญาติกับแม่แล้วมีนเขาจะว่าอีกทีเมื่อไหร่อ่ะมีนไม่ได้บอกทาวอ่ะบางทีทาวถามมีนไม่แน่ใจเลยเขาอาจจะมีออเดอร์ขนมเข้ามาไหนบอกว่าจะช่วยให้เราคืนดีกับมีนไม่ใช่เหรอตกลงว่าจะช่วยให้เราได้เจอกับมีนหรือว่าแกล้งให้เราห่างกับมีนกันแน่ทาวก็ต้องช่วยสิฉัดลืมไปแล้วเหรอว่าทาวเป็นคนเสนอนะแต่วันเสาร์นี้เป็นวันที่แม่มีนขายของได้ดีที่สุดแม่มีนไม่มีทางหยุดขายของเพื่อไปเยี่ยมญาติแน่พลาดที่ผ่านมาพลาวตอแหลเรามาตลอดใช่ไหมพลาวคอยกันให้เราไม่ได้เจอกับมีนมาตลอดเลยใช่ไหมฮะพูดมาทำตัวไม่น่ารักแบบนี้เราไม่ชอบเลยนะบอกมาวันเสาร์นี้มีไปไหน